เมเด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 ขอรหัสเขียวด่วนโอเคค่ะเราก็กลับมาพบกับขวัญนะจ๊ะกับช่องเมจิกนิดไตของขวัญช่องที่จะเมาท์มอยในเรื่องของงานผักงานฝีมือกันนะจ๊ะก็วันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของมูซุปเปอร์กันอยู่นะคะส่วนรหัสเขียวนั้นจะเป็นใครไปอื่นไม่ได้นอกจากเดอะฮักของเรานั่นเองนะจ๊ะไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะเดี๋ยวขวัญจะขึ้นตัวภาษาอังกฤษให้กันแล้วกันนะคะก็ยังไงก็ติดตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปนั้นอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันก่อนนะจ๊ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะโอเคก็หลังจากที่ดูแลกหน้าล็อกจบนะคะก็เกิดไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือการทำเดอะฮักของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแลกหน้าล็อกนั้นเดอะฮักค่อนข้างจะแบบบูแลกรานก็เลยชื่นชอบนิดนึงอันนะก็เมาวอยกันไปเรื่องหนังเรื่องนะทีวีกันไปอ่ะทีนี้เราถักหัวหมูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อย่นเวลาของการถักงานนั่นเองโอเคต่อไปเราก็จะเริ่มจากการถักขาขึ้นมาก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ลำดับต่อไปเรื่อยๆโอเคเราก็คงใช้ไหมสีขาวครีมตัวนี้นะคะในการถักขาขึ้นมาก่อน3แถวค่ะโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมจ้ะ ก็คือการคล้องหัวเป็นวงกลมนะคะขวัญใช้ขาเขาด้วยเข็มเบอร์4นะคะถ้าเป็นแขนเขาเราถึงจะใช้เบอร์3เพราะว่าแขนมันต้องเล็กกว่าขานิดนึงนะคะแต่ในกรณีของฮักท่าทางเราต้องใช้เบอร์4ทั้งหมดแหละอ่ะโอเคแล้วก็มาเรื่องของเรานะจ๊ะด้วยการถัก X5 ค่ะ X ก็คือการจิ้มเข้าไปในห่วงปึ๊บตวัดไหมขึ้นมา NN เหลือ2ห่วงบนไม้แล้วก็ตวัดลูดผ่านนะจ๊ะนี่คือการถัก X ขานะคะขวัญคงไม่ได้ถักสอนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นงานนะแต่ขวัญก็จะแทรกอยู่ในระหว่างการถักนี่แหละจ้านะคะเราก็ดูๆกันไปสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะจ้า1 2 3 4เวลาเรานับเราก็จะนับกันที่สันเปีย1 2 3 4 5ส่วนใครที่ดูเก่าก่อนอยู่แล้วก็ทำใจกับการที่ขวัญจะต้องพูดประโยคซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะจ้าอ่ะโอเคจากนั้นแล้วพอเกี่ยวจบแล้วนะคะด้วยความที่มีกิโลดึงแรงพอสมควรเพราะเดี๋ยวมันจะจิ้มเขาเข็มไม่ลงค่ะอย่างที่บอกว่านี่คือการถักสไตล์ขวัญก็คือขวัญจะใช้หัวเข็ม2เบอร์แบบนี้เพื่อในการสลับกันไปสลับกันมานะคะนี่โอเคเมื่อกี้เราดึงตึงใช่ไหมเราก็ตวัดเอาเข็มเบอร์ที่เล็กกว่านิดนึงนะเพื่อให้มันแทงเข้าง่ายนะจ๊ะเพราะพันแน่นมากแล้วเนี่ยมันเกี่ยวไม่ลงโอเคเราก็กลับมาในหัวเบอร์4เหมือนเดิมนะคะก็บอกแล้วสับไปสับมาแบบนี้แหละนะก็อย่าเพิ่งงงกันละกันโอเคขึ้นโซ่เป็นหลักแรกจ้าจากนั้นแล้วเราก็ทำเหมือนลำใส่สกุลแม่ฮานะก็คือการถักวีนั่นเองวีก็คือการถักซ้ำในหลักเดียวกันวีเอ็กตัวที่1แล้วนะคะแล้วก็ถักเอ็กตัวที่2จ้านะคะเราทำทั้งหมด5ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าแถวที่2เนี้ยเราจะมีทั้งหมด10หลักนั่นเองค่ะอย่าลืมนับนะจ๊ะปึ๊บเราก็จบ4นะจ๊ะจากนั้นแล้วขึ้นแถวที่3ด้วยการถักรอบเลยค่ะ10หลักนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบแถวที่3แล้วเราจะเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีกางเกงของเดอะฮักเขานะจ๊ะอ่ะก็อย่าลืมนะคะเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแตกล่นนะเดี๋ยวเต็มเส้นยังไงก็คือแทงใต้สันเปียปุ๊บตวัดไหมแบบนี้ปุ๊บแบบนี้นะคะให้เต็มเส้นนะจ๊ะเอาให้ได้10หลักนะโอเคขวัญก็จะมาขอใช้สีใหม่ที่ออกจากแนวเหมือนกางเกงยีนตัวนี้นะจ๊ะเพราะเดอะฮักเขาก็จะใส่สีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงหาเส้นปลายก่อนได้ละไหมมันพันกันเล็กน้อยก็ยังไม่จบ4นะคะขวัญค้างไว้อยู่เห็นไหมจ๊ะปึ๊บก็ตวัดรูดผ่านเลยจ้าเอาให้หมดนะคะรวมทั้งตัวที่เราถักเมื่อครู่นี้ด้วยจากนั้นแล้วตัดไหมสีขาวออกค่ะจะสังเกตว่าเมื่อกี้ขวัญดึงไหมสีขาวมานะดึงเพื่ออะไรดึงเพื่อให้ห่วงมันติดกันนั่นเองจ้ะมันจะได้ไม่เกิดรอยต่อโอเคในแถวที่4นะจ๊ะเราก็ยังคงถัก X ไป10หลักค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแถวที่5เป็นการเพิ่มหลักละนะคะจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วก็10โอเคพอเราได้10เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จบซีเหมือนเดิมค่ะขึ้นแบบเดิมเลยนะคะก็ตวัดรูดผ่านหมดเสร็จแล้วเราก็ขึ้นโซ่เป็นหลักแรกจากนั้นแล้วเราถักไป4หลักค่ะ1 2 3แล้วก็4ไม่แน่ใจนะพี่สันเปีย1 2 3 4นะจ๊ะพอหลักที่5เราจะทำตัว V ค่ะวีก็อย่างที่มิกกี้บอกไปก็คือทำซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งโอเคจากนั้นแล้วเราทำซ้ำอีก1รอบนะจ๊ะเราก็จะได้ทั้งหมด12หลักจริงไม่จริงก็ลองนับกันดูนะ11แล้วก็12นะคะจากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวจบ4แล้วก็ตัดไหมออกได้เลยนะจ๊ะนี่คือคำขาที่1ขาที่2เราก็ทำเหมือนกันทุกประการเลยนะจ๊ะขวัญก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะ2ชิ้นอันนี้มาแถวที่6เราจะทำการเชื่อมต่อกันค่ะขึ้นโซ่1เหมือนเดิมเจ้าจ
จากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักไปทั้งหมด 12x เลยนะคะไม่ต้องตบซีนะคะถักไปก่อนจาก 12x ค่ะทีนี้เวลาเรานับเนี่ยเราจะไม่นับตรงจุดนี้นะจุดแรกนะคะเราจะมานับในหลักที่2เพราะจุดแรกคือการขึ้นโซ่ก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12ที่อยู่ตรงไม้นะคะจากนั้นแล้วใช้หัวเข็มเบอร์4เหมือนเดิมนะคะทำโซ่ค่ะ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งเห็นไหมคะจากนั้นแล้วหยิบไหมตัวที่อีกขาที่มาเลยถักขาที่1ไปละลิ้นพันกันแล้วอ่ะนะคะขวัญก็จะดึงให้มันนั่นพอสมควรนะให้มันติดให้ได้มากที่สุดจากนั้นแล้วนะคะลูดผ่านทำตัว X นั่นเองค่ะนะคะเราก็ถัก X รอบไปเลยค่ะ12หลักเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงจุดเชื่อมตกเชื่อมโยงแล้วก็12นะคะจากนั้นแล้วเราจะเห็นที่ตัวโซ่นะที่เราถักเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะถ้ากดแทงไม่ผ่านนะคะก็ใช้หัวเข็มเบอร์3แต่ต้องเบามือที่สุดนะคะอย่าดึงแรงนะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะถักแน่นนะคะไม่ใช่งั้นตรงเนี้ยตรงช่วงเป้าเขาจะค่อนข้างฟิตนะโอเคก็ x ตัวที่1 x ตัวที่2แล้วก็ x ตัวที่3จากนั้นแล้วเราก็มาเกี่ยวจบ C ค่ะนะอ่ะต่อมาในแถวที่7นะจ๊ะเราก็ยังคงถักเชื่อมอยู่นะจ๊ะแถวที่7นะคะเราก็จะถัก12บวกกับ3ตรงนี้บวกกับ12แล้วก็บวกอีก3ติ๊กตอกติ๊กตอกเท่าไหร่เอ่ย30หลักค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไป1แถวนะคะเดี๋ยวพอแถวถัดมาแล้วเนี่ยเราจะทำการเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเราจะอยู่ในแถวที่8นะคะแถวที่8เราจะขึ้นโซ่ไปแล้ว1นะคะเราจะถักไปทั้งหมด4ค่ะ 4x 1 2 3แล้วก็4นะคะจากนั้นแล้วเราก็ทำเดี๋ยวนะ1 2 3 4โอเคเราจะทำ V ค่ะจะบอกว่าทำซ้ำจ้าทำซ้ำอีก5หลักนะคะเออไม่ใช่5หลัก5รอบก็คือ1ช่วงเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด4บวก2ก็เป็น6นะคะ6 6ก็เท่ากับ36นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้ตัวน้องหมูของเราเนี่ยนะจ๊ะเขามีพุงนั่นเองนะคะเดี๋ยวฮักของเราต้องมีพุงน้อยๆนะไม่ใช่ฮักแบบในหนังนะจ๊ะอันนี้ฮักในแบบฉบับของหมูซุปเปอร์จ้า35แล้วก็สุดท้าย36โอเคในแถวที่9เราก็ถัก36ไปเลยจ้าจากนั้นแล้วนะคะแถวที่10 11นะเราก็จะถักตัว36ไปตลอดนะคะ2แถวนะเราจะมาเปลี่ยนสีใหม่กันอีกทีก็ตอนแถวที่12โอเคงงไหมคะเวลานับเราก็จะนับจากตรงจุดตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคแล้วเราไปถักอีก2แถวจ้ะแล้วเรามาเจอในแถวที่12ค่ะโอเคเราก็มาถึงแถวที่12เราก็จะเปลี่ยนสีใหม่นะจ๊ะเมื่อกี้ที่ค้างว่าแถวที่10 11เนี่ยขวัญคือปกติในตัวเนี้ยคือตำแหน่งของเข็มขัดขวัญก็ลืมนึกไปว่าเดอะฮักเขาไม่มีเข็มขัดนะเขานุ่งแค่กางเกงอย่างเดียวนะแล้วก็ตัวสีเขียวแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นซุปเปอร์หมูของเราจะตัวเขียวมันก็จะดูไม่น่ารักนะคะก็จะเป็นทรงนี้ไปก็แล้วกันอ่ะโอเคจากนั้นแล้วแถวที่12เราก็เปลี่ยนสีใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็ถัก36หลักเหมือนเริ่มเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพอแถวที่13เราจะทำให้เขามีพุงกันด้วยกันเพิ่มหลักนั่นเองนะคะส่วนจะเพิ่มยังไงตามดูจ้าจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่นะคะแล้วเราก็ถักไปทั้งหมด 5x ค่ะ1 2 3 4แล้วก็5ถ้าขวัญพูดเร็วไปด้านล่างเขาจะมีตัวฟันเฟืองนะก็ปรับที่ตัวฟันเฟืองได้นะคะอ่ะทีนี้พอ5เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำให้เขาเกิดพุงนะคือตรงนี้มันเต็มเอี้ยละ36นะคะทำให้เกิดพุงก็คือลดแค่แถวทีละ2นะคะนั่นก็คือการถัก A นั่นเอง A นะคะสังเกตว่ามันมีสันเปียนะเราก็เกี่ยวที่สันเปียเส้นด้านหน้านะคะพยายามทำให้กล้องมันซูมละแต่มันไม่ซูมให้สงสัยจะใกล้เกินไปอ่ะตวัด1ครั้งค่ะต
จากนั้นเราตวัดซ้ำอีก1ครั้งนะคะรั่วไป1 2ครั้งนั่นเองจากนั้นแล้วเราก็ถักไปทั้งหมด15หลักค่ะ2พอ15หลักเสร็จแล้วเราก็ถัก A ค่ะอย่าลืมนับนะคะโอเคพอ15แล้วเราก็เกี่ยวเส้นหน้า2เส้นตวัดลูดผ่าน1ครั้งแล้วก็ตวัดครั้งที่2จบ A นั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเราก็ถักไปอีก12หลักค่ะต้องนับนะคะเพราะว่าการถักตุ๊กตาถ้าเราไม่นับเนี่ยอาการผิดเพี้ยนผิดเบี้ยวเนี่ยจะทำให้ตุ๊กตาเบี้ยวไปหมดเลยนะก็ยังไงก็ต้องนับกันด้วยนะคะก็แถวเมื่อครูเรา36ใช่ไหมคะถูกลด A ไป2ก็เท่ากับเหลือ34จากนั้นแล้วเราก็จะมาถัก 5x เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาลดอีกทีหนึ่งพอเรา 5x A แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะถักไปทั้งหมด 13x นะคะก็ไปแล้ว1 2แล้วก็13จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถัก A นะคะตวัดครั้งที่1ตวัดครั้งที่2จากนั้นแล้วเราก็ถักส่วนที่เหลือไปอีก12หลักเลยก็ลองนับดูนะว่าครบ32หลักไหมนะคะโดยการที่นับเสร็จเรียบร้อยแล้วแถวถัดไปนะคะแถวที่15เราก็จะมาทำทั้งหมด32หลักนั่นเองจ้าในแถวที่16นะคะเราก็จะเริ่มลดละอีกนิดนึงก็คือเราถักไป 4x แล้วก็ A เลยจ้าแล้วก็13นะคะ 4x A แล้วก็มา 13x จากนั้นแล้วเราก็ถักลด A จ้าทีนี้มันก็จะเหลือเศษเหลือ11หลักนะคะเราก็ถักไปเลยค่ะ11หลัก1แล้วก็11โอเคจากนั้นแล้วเราก็ลองนับดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปในแถวถัดไปค่ะ28 29แล้วก็30โอเค30แล้วนะคะเราจบซีเรียบร้อยแล้วก็ถักโซ่1ค่ะแถวนี้เราจะลดรวบเลยนะคะลดหวบเลยไม่ใช่ลดหวบลดรวบก็ถัก x ไป3จาก1 2แล้วก็3จากนั้นแล้วก็ a ค่ะแล้วก็ถัก 3x แล้วก็1 a ไปอีก5ครั้งนะคะจาก30หลักเราก็จะเหลือ24ค่ะโอเคเราก็มาถึงแถวสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะเราก็ถักขึ้นโซ่1จากนั้นแล้วเราจะรวบหมดนั่นคือการถัก A นั่นเองนะคะก็จาก24หลักถูกลดไปครึ่งนึงเลยก็เท่ากับเหลือ12นะคะมันก็จะปะเอกับตรงนี้พอดีนะเวลาประกบก็จะได้ลงตัวกันนะคะโอเคเราก็ถัก A ไปรอบเลยค่ะ12หลักนะคะโอเคเราก็มัดเขานะคะแล้วก็เย็บเรียบร้อยแล้วก็มัดจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแขนให้กับ The Hug กันนะจ๊ะโอเคก็มาถึงตำแหน่งช่วงที่เราต้องทำแขนนะคะแต่ว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะจ๊ะขวัญก็มีอาการเออร์ทางสมองเล็กน้อยนั่นก็คือการลืมถักหางนั่นเองจ้ะหมูไม่มีหางก็ดูตลกตลกดีเนาะอ่ะเราก็วกกลับมาถักหางก่อนเดี๋ยวลืม นะอ่ะเราก็ตวัดรูดรูดผ่านเลยจ้ะเอาใหม่นะคะไม่เอาใยขึ้นมานะคะต้องจ้องกันนิดนึงอึ๊บอย่าดึงใยขึ้นมานะเนี่ยควับขึ้นมาละหนึ่งอ่ะใจเย็นๆกับใยมันนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปตีมันอ่ะโอเคเราก็ถักโซ่จ้ะ1 2 3 4 5 6นะอ่ะเราก็ยาวประมาณนี้ถามว่าทำไมหางมันยาวแค่นี้ก็อย่ายาวเยอะค่ะเดี๋ยวเยอะแล้วมันจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะก็เทคนิคของขวัญ นะคะถ้าต้องการให้หางม้วนนะม้วนต้นเลยนะจ๊ะดินพอกหางหมูเคยได้ยินใช่ไหมคะอันนี้เราจะให้หางเขาม้วนติดก้นเขาเลยนะก็ถัก V ค่ะ V ไปทุกหลักเลยนะจ๊ะก็ถอยเมื่อกี้ถอยมา1หลักใช่ไหมคะเราก็จะมีโซ่ทั้งหมด5หลักเพราะฉะนั้นเราก็จะ V ไป5ครั้งก็เท่ากับว่าเรามี10หลักนะคะหางเขาก็จะม้วนเข้ามาหาก้นของตัวหมูเลยจ้าโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็จบสีที่ก้นของตัวน้องหมูเขาเลยนะจ๊ะจากนั้นแล้วก็ไปมัดปมซ่อนปลายก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปทำตอนนี้เราก็มาทำแขนกันก่อนเลยนะคะก็ถามว่าหางสั้นแค่นี้ได้ไหมก็ได้นะแต่ถ้าจะยาวกว่านี้ก็แล้วแต่ผู้ถักก็แล้วกันนะจ๊ะแต่สำหรับขวัญว่า6โซ่กำลังน่ารักน่าชังนะจ๊ะใหญ่ไปกว่านี้ก็ไม่สวยอ่ะทีนี้เรามาทำแขนโค้ดรหัสเขียวของเรากันนั่นเองนะจ๊ะพี่เบิ้มนะจ๊ะที่นาตาชาร์ลอตเธอจะเรียกว่าพี่เบิ้มนะคะต้องการโค้ดรหัสเขียวไหมก็อันนี้แหละจ๊ะนะคะอยากรู้ว่าขวัญพูดถึงเรื่องอะไรก็ลองกลับไปดูอเวนเจอร์ดูนะจ๊ะ
ขวัญก็นะแฟนหนังแนวนี้เอาว่ากันไปจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นคล้องห่วงแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะแม่นะใครชื่นชอบตัวละครตัวไหนในอเวนเจอร์ก็ลองเมาส์มอยกันมาดูบ้าย4ละต่อไปก็5นะคะแฟนแนวมาเวลก็นะมาเวลอ่ะจากนั้นแล้วพอ5เสร็จแล้วนะคะเราก็จบซีจ้านะเมาอ่ะบอกแล้วช่องนี้เป็นช่องเมานะคะเมาจริงๆอย่าให้ได้เมาเพราะเมาแล้วก็นะจากนั้นแล้วก็ตวัดปลุดเลยแล้วเราก็ขึ้นวีค่ะเราก็ถักไป5วีก็เท่ากับเรามีทั้งหมด10หลักในแถวที่2นะก็นับด้วยนะจ๊ะโอเคพอเกี่ยวโซ่เกี่ยวซีเสร็จเรียบร้อยแล้วในแถวที่3นะคะเราก็ถักไป 10x เลยค่ะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะแล้วก็10โอเคค่ะเราก็จะมาเกี่ยวจบสีแต่เราไม่จบด้วยสีใหม่ตัวสีขาวนะคะแน่นอนค่ะเราก็พาดเอาไหมสีเขียวขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะเกิดอาการเกี่ยวไม่เต็มเส้นนะจากนั้นเราดึงไหมสีขาวเหมือนเดิมค่ะดึงให้ห่วงเข้ามาประชิดติดกันนั่นเองจากนั้นแล้วขึ้นโซ่เป็นหลักแรกค่ะแถวนี้เราจะเพิ่มนะคะด้วยแขนของพี่เบิ้มเขาเบิ้มจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มนะคะตามแพทแล้วเนี่ยมันจะต้อง10หลักตลอดจนถึง7แถวใช่ไหมคะนี่ไม่แต่เราจะเพิ่มโอเคเราก็ถัก x ไป1แล้วจากนั้นแล้วเราก็ถัก v ค่ะนะคะก็ถักไปทั้งหมด5ครั้งนะคะแถวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด15หลักนั่นเองโอเคจ้าโอเคในแถวที่5นะคะเราก็ขึ้นโซ่1ค่ะอึ๊บเหมือนเดิมค่ะปรับมาเป็นหัวเบอร์4นะจ๊ะแถวที่5เราจะถักไป 2x แล้วก็ v ขึ้นโซ่ตรงไหนถัก x ตรงนั้นนะงานจะได้ไม่เบี้ยว1ละ2จากนั้นแล้วก็ v ค่ะ v เลยนะคะโอเคแล้วก็ทำไป5ครั้งแถวนี้เราจะได้20หลักจ้าโอเคพอในแถวที่6นะคะเราก็จะถัก x ไปเลยจ้า20หลักนะคะก็ลองนับกันดูนะเอาไม้พันก็ถักไปดูไปด้วยนะคะอย่าให้ไม้พันกันนะคะเดี๋ยวไปแก้ไม้ก่อนโอเคในแถวที่7เราถักไป 2x แล้วนะคะแล้วเราก็จะถัก a ค่ะนะคะก็ทำรอบไปเลยค่ะ 2xa นะ5ครั้ง4ครั้งจ้ะ4ครั้งก็ให้นับแล้วมันได้15หลักนะคะโอเคพอเราได้15หลักแล้วก็ตวัดเลยค่ะเผื่อไม้ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำการเย็บเขานั่นเองแต่ทันนี้ว่าทุกครั้งที่เราเย็บเนี่ยเราจะไม่เย็บเขาในลักษณะของการทุกครั้งที่เราเย็บอ่ะเราจะลด a เนาะถักเกี่ยวทีละข้างทีละข้างแต่คราวนี้ไม่จ้าผู้ช่วยของเรานะคะก็เข็มไม้พรมเมื่อลำนะคะงานหลักของเราก็จะมีเข็มโคเช่เข็มไม้พรมเข็มสร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เซตซูเปอร์หมูคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ลูกตาเป็นลูกตาลูกปัดนะคะเราจะใช้วิธีการปักเอานะจ้าอยากรู้ว่าปักยังไงก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูในซูเปอร์เกิร์ลได้นะจ้าโอเคทุกทีเราก็จะเย็บแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็รูดถาดมันก็จะออกมาแบนๆแต่คราวนี้ขวัญไม่จะขวัญจะใช้วิธีการเนานะคะก่อนอื่นก็ต้องระวังเวลาที่เราใส่ใยนะมันจะชอบทะลักออกมาเด็ดนี้นะคะโอเคเนางงไหมคะหลักเป็นหลักหลักเป็นหลักนะรูดไปเรื่อยๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเป็นแบบนี้คือช่วงหัวไหล่นั่นเองนะคะบิ่มเบิ่มของเราเขาจะไม่ตัดแบนแต่นะก็แล้วจินตนาการของผู้ถักเลยแล้วกันอันนี้ขวัญก็ทำเป็นไกด์ไอเดียให้นะจ๊ะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากจะให้ถักตัวไหนยังไงหรือว่ามาวอยในเรื่องของเกี่ยวกับกลุ่มอเวนเจอร์นะคะหรือว่าในค่ายมาเวลมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนก็ลองเมาๆกันมานะจ๊ะเผื่อขวัญจะได้เป็นไอเดียในการถักชิ้นงานต่อๆไปได้ถามจริงขวัญก็ไม่ค่อยรู้หมดทุกตัวหรอกนะโอเคมันก็ได้หน้าตาเหมือนลูกก็จะพูดว่าไงดิชมพู่เอ้ยสตรอเบอรี่ก็ไม่เชิงเนาะอ่ะเราก็มาเย็บเขาจ้าก็บีบนิดนึงนะคะก็จะอยู่ประมาณแถวที่2จากใบหูลงมาเยื้องจากใบหูนะคะไม่ถักตรงจากใบหูนะเราถักเยื้องมาค่อยมาทั้งด้านหน้านิดนึงนะคะเพราะแขนคนเราไม่ตรงแบบเป๊ะ 100% นะมันก็ต้องมีขยับขยื่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคก็แทงขึ้นแทงลงเลยจ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คล้ายๆกับตอนเย็บคอเย็บคอก็คืออันนี้เย็บแบบขั้นบันไดนะคะกด1ทีเย็บ1ทีแบบนี้นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จ้าโอเคเราก็จะมาถักหมวกกันนะจ๊ะขวัญจะใช้ไหมสีดำเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะขึ้นด้วย 6x
นะแถวที่2ก็6 v 12แถวที่3ก็ x v นะคะตอนนี้ก็คือแถวที่4ขวัญไม่ได้ขึ้นให้ดูเพราะว่าสีดำมันสีมืดมากกว่าขวัญจะขึ้นได้ก็เลาะลือเลาะลือกันพอสมควรนะจ๊ะเพราะว่ามันมืดนั่นเองโอเคแถวที่4เราก็ถัก2 x v ค่ะแล้วก็ถักร่อนๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนทั้งถึง5 x v นะคะจากนั้นแล้วเราก็กลับมาดูกันจ้าโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะในแถวที่8ถึงแถวที่10นะคะเราก็ถักไปตามนี้เลยจ้ะ42หลักนะคะไม่เพิ่มไม่ลดละนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้จ้างงไม่เอ่ยไม่งงกันเนาะงงไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะจ้าโอเคแถวที่9ขวัญก็ถักขาเดียวนะคะเพื่อให้มันกระดกบ้างเล็กน้อยนะจะได้ดูมีมิติขึ้นอ่ะจากนั้นแล้วนะคะก็มาเย็บติดนะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราจะมาตกแต่งเขานิดนึงนะคะคืออ่ะดวงตานะขวัญก็จะปักแบบเดียวกับดวงตานะจะบอกว่าไงดีจะบอกว่าฮักเนี่ยเป็นฮีโร่แบบขี้โมโหเนอะเราก็จะทำให้เขาดูแบบมีอารมณ์กดโกรธขึ้นมานิดนึงก็ตกแต่งให้หมวกเขามีฟิลลิ่งแบบนั้นบ้างนะจ๊ะก็เห็นไหมคะขวัญจะช้อนหมายมาปุ๊บแล้วก็สวัสดีถ้าใครดูคลิปขวัญอยู่เรื่อยๆก็จะพอรู้เนอะขึ้นตรงไหนก็ปักตรงนั้นจ้านะคะก็จะเป็นอะไรฟิลประมาณนี้นะหนึ่งละหนึ่งกระจึกก็วาดมาให้มันเป็นลักษณะวงรีโค้งตีโค้งไม่ใช่วงรีตีโค้งมาเสร็จปุ๊บก็ปักนะก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นตรงไหนก็ปักหมุดตรงนั้นค่ะมันก็จะเกิดเป็นรอยบุ๋มลงนะคะที่มันเป็นแบบจึกๆสามเวลาที่เราทำอีโมจิอ่ะนะก็จะเป็นอะไรฟิลประมาณนั้นนะแล้วก็เล่นเล่นนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้มันใหญ่ไปแล้วก็ถอยไปอีก1ล็อก1ถึง2ล็อกอ่ะแล้วก็วาดกลับมาใหม่ไม่ยากเนาะปึ๊บแล้วก็ติดนะตาเขาก็ทำแบบเดียวกันแบบนี้แหละค่ะนะคะก็จะใช้วิธีการปักอย่าดึงแรงเท่านั้นเองเพราะถ้าดึงแรงปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบไหนไหมคะเราก็จะเป็นอีโมจิแบบนี้นะแล้วก็ฟิลประมาณนี้ให้รู้ว่านี่คือเดี๋ยวฮักนะจ๊ะใครอยากมาได้แย้มนะนะคะแล้วเราก็เย็บประกอบจ้าโอเคจ้าก็เก็บรายละเอียดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเดอะฮักนะคะหมูของเรานะคะที่เป็นเดอะฮักนะจ๊ะเหมือนไม่เหมือนยังไงก็เขียนคอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะติ๊งๆนะจ๊ะจะได้อัพวิดีโอกันได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ขวัญก็ทำคลิปยาวไปแล้วส่วนคลิปหน้านะคะขวัญก็ตั้งใจให้ทำเป็นบุตรของโอดินนะจ๊ะส่วนจะเป็นองค์พี่หรือองค์น้องอันนี้ก็ต้องตามชมกันเองจ้าวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊าย